สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะคืนนี้เราออกมากินข้าวนอกบ้านนะคะที่สวนชมจันทร์ชมจันทร์สวยแล้วก็ชมดอกไม้งามไปด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะพาเดินออกไปดูจันทร์ตรงหน้าบ้านหน่อยนะคะเพราะว่าข้างหน้าบ้านนี้น่าจะเห็นได้ชัดกว่าเนาะแต่ว่าป้าไม่เปิดไฟเยอะนะวันนี้เพราะอยากชมจันทร์นั่นเองนะคะพี่ปอยก็กำลังเก็บภาพดวงจันทร์เดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายตรงหน้าบ้านที่ถนนโล่งๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเขาก็เข้าเองแหละน้องหมาก็จะอยากออกมากับเรานะคะโอ้ยังผิดคาดเลยพี่น้องยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะยังไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ก็สวยอยู่อันนี้กระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทมส์นะคะเนี่ยกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทมส์แล้วก็จันทร์สวยกำลังขึ้นมาว้าวภาพนี้ช่างสวยงามเสียหนี้กระไรโอ้โหบรรยากาศดีดีนะคะนี่พี่ปอยพาป้าออกมาข้างนอกนะคะพาป้าออกมาถ่ายจันทร์หน้าบ้านโอ้โหกล้องพี่ปอยนี่มีลูกเล่นเยอะสวยมากเลยพี่น้องว้าวดูกล้องพี่ปอยสวยมากเลยแต่ของป้านี่ป้าถ่ายแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยกล้องของป้าอาจจะมีแต่ป้ายังไม่ได้ปรับใช้ยังปรับไม่เป็นยังเป็นแค่ธรรมดาก็แค่ซูมเข้ามาใกล้หน่อยเท่านั้นเองว้าวสวยจังเลยพี่น้องคืนนี้จันทร์เต็มดวงนะคะวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจันทร์เต็มดวงใช่ไหมไม่ใช่จันทร์ครึ่งดวงน่าร้องอยู่นะพี่ปอยน่าเอาเพลงมาร้องอยู่เหมือนกันแต่ทานอาหารก่อนเนาะง่ายลืมพี่นะดูแต่ว่าเล่นพินใส่ถ้าเราร้องไม่ได้ถ้าเราขึ้นไลฟ์ถ้าถ่ายคลิปนี้อยู่โอ้โหนี่ตรงเวลานี้ภาพก็ออกสีเหมือนจะพระจันทร์แดงๆเดี๋ยวอุ้ยไม่ทันพระจันทร์แดงเมื่อสักครู่นี้สีแดงเลยจะมาที่นี่ไหมรถโอ้เมื่อสักครู่นี้พระจันทร์ออกสีแดงๆกล้องของป้าโอ้แต่ว่ากดกล้องไม่ทันกดไม่รู้ได้สักภาพไหมป้ากดรัวๆเลยน่าจะได้พระจันทร์สีแดงๆสักภาพหนึ่งเนาะโอ้โหรถก็เหมือนจะมาทางด้านนู้นอันนี้หน้าบ้านกระท่อมชมจันทร์นะคะแต่ป้าไม่เปิดไฟเยอะวันนี้ให้สว่างแต่ไฟโซลาเซลล์วันนี้ให้มีแต่ไฟโซลาเซลล์นะคะไม่เปิดไฟฟ้าเพราะว่าจะชมจันทร์เองนะคะจะชมจันทร์ก็เลยให้มีไฟสลัวแบบโอ้โหบรรยากาศคงไม่โรแมนติกหรอกนะคะเพราะว่าไม่ได้มายืนกับหนุ่มแต่ตอนนี้อยู่กับพี่ปอยสองสาวแต่บรรยากาศเยี่ยมมากโอ้สวยกล้องพี่ปอยสวยมากเลยแต่บรรยากาศมันสุดยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆเดี๋ยวป้าจะถ่ายแบบใหม่ดูสิ